ไม่ต้องเป็นหมอยาเป็นอะไรต้องซื่อสัตย์นะคะเป็นคนคนหนึ่งนี้ก็ต้องซื่อสัตย์แล้วนะคะหมอยาใช่มันต้องมีความซื่อสัตย์เพราะเราทำยาให้คนอื่นกินมันก็ต้องซื่อสัตย์แต่ว่าทุกคนละค่ะมันต้องซื่อสัตย์มันเป็นคุณสมบัติที่ดีของมนุษย์ถ้าไม่มีตรงนี้อย่าทำอย่างอื่นเลยค่ะมันไม่สำเร็จหรอกค่ะถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องจะตายก็ตายค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วนะเขากำหนดมาว่าตายเมื่อไหร่ตายยังไงก็ไม่เป็นไรนี่คือทำสิ่งที่ถูกต้องค่ะถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราไม่ต้องกลัวค่ะก็ความดีเท่านั้นแหละที่จะชนะได้นะคะปกป้องเราทุกคนมีศักดิ์ศรีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงยาทุกคนเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตไม่ใช่เหรอเขาเกิดมาเขาก็ต้องมีชีวิตอยู่แล้วการที่เขาต้องดิ้นรนหาเงินมาเพื่อซื้อยาเนี่ยยามันควรจะถูกลงแล้วมันไม่ถูกเนี่ยอันนี้มันเขาผิดเหรอคะเขาไม่ได้ผิดนะเราสิผิดเราทำไมเราไม่ทำยาให้มันถูกลงให้เขาสามารถเข้าถึงยาได้ในโลกนี้เนี่ยมีคนเป็นเอชเยอะมากนะคะโดยเฉพาะที่แอฟริกาตอนนั้นน่ะ38ล้านคนเป็นเอช30ล้านคนอยู่ในทวีปแอฟริกาซึ่งเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับยาอยู่แล้วเพราะเขายากจนทำไมเราทำยาได้แล้วทำไมเราไม่ไปสอนให้เขาทำยาบ้างเราต้องสอนคนให้ตกปลาไม่ใช่เอาปลาให้เขาอันนี้คือความพยายามค่ะไม่ว่าทำอะไรก็ตามถ้าพยายามมันก็จะสำเร็จ